รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนสบายดีกันไหมเอ่ยนะครับวันนี้มาเจอกับครูฟีวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้เนี่ยครูฟีก็จะพาพวกเรานะครับไปเจอกันในเรื่องของสมัยของเรากับสมัยก่อนนะครับนะซึ่งรายละเอียดที่ครูจะมาอธิบายในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับ3หัวข้อนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสภาพแวดล้อมสมัยของเรากับสมัยก่อนนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นการดำเนินชีวิตสมัยของเรากับสมัยก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสิ่งของเครื่องใช้นะครับสมัยของเรากับสมัยก่อนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับนะในส่วนของแม่น้ำลำคลองนะครับให้นักเรียนดูที่รูปข้างล่างเป็นหลักเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำลำคลองเนี่ยครับยังใสนะครับสามารถตักน้ำจากแม่น้ำเนี่ยลำคลองมาดื่มแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนดูภาพขวามือนะครับบางสาเนี่ยสกปรกเน่าเหม็นนะครับและไม่สามารถนำมาใช้ได้นะครับถ้าเป็นนักเรียนจะเลือกรูปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับเราก็จะเลือกด้านซ้ายตรงนี้นะครับเพราะว่ามีความสวยงามแล้วก็น้ำสะอาดสามารถนำมาใช้ได้นะครับโอเคไปดูกันต่อเลยครับในส่วนที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของป่าไม้นั่นเองนะครับในสมัยก่อนนะครับเรามีพื้นที่ป่าจำนวนมากนะครับต่อมานะครับป่าเหล่านี้เนี่ยก็ถูกทำลายนะครับเพื่อนำไปใช้นะครับนะหรือว่าใช้ขายนะครับปลูกบ้านนะครับแล้วก็ตัดออกมาเพื่อนำไปใช้พื้นที่ในการเกษตรนะครับเนาะจึงทำให้พื้นที่ป่าของเราเนี่ยในปัจจุบันก็ลดน้อยลงนะครับสังเกตได้จากภาพนี้กับภาพนี้นะครับนะปัจจุบันกับอดีตนะครับนักเรียนจะเลือกไหนครับแน่นอนนักเรียนก็ต้องเลือกอดีตนะครับเพราะว่าอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับในเรื่องของป่าไม้นักเรียนก็สามารถไปเที่ยวป่าได้นั่นเองนะครับถ้าร้อนๆเนี่ยแบบขวามือนักเรียนจะไปไหมครับแน่นอนไม่ไปอยู่แล้วนะครับเรามาดูในส่วนที่3ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่สวนนะครับไร่นานั่นเองเนาะนักเรียนดูที่รูปนะครับนักเรียนดูที่รูปเนาะคนสมัยก่อนเนี่ยผูกพันกับสวนไรนาเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากคนสมัยก่อนเนี่ยนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรแต่ในปัจจุบันเนี่ยอาชีพอื่นๆมีอาชีพนะครับเกิดมาหลากหลายมากเลยนะครับมีรายได้มากกว่าการทำเกษตรนะครับดังนั้นเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยก็นิยมนะครับนะขายพื้นที่เหล่านั้นให้กับนายทุนนะครับนายทุนคืออะไรครับก็คือผู้ที่ซื้อที่ดินนะครับเพื่อที่จะทำธุรกิจนะครับนะทำธุรกิจอะไรบ้างครับโครงการบ้านจัดสรรตรงนี้นะครับนี่บ้านจัดสรรนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมนะครับนะที่ปล่อยสารพิษออกมานะครับให้เราเนี่ยหายใจเราเอาไหมครับเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับเรามาดูที่รูปนะครับสายมือตรงนี้นะครับนะก็เป็นพืชไร่นะครับนะไร่นาของชาวนาเนาะน่าอยู่ไหมครับน่าอยู่นะครับนะซึ่งเราก็กินข้าวจากชาวนานี่แหละนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของขวามือตรงนี้ก็เป็นในส่วนของบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนะที่ไม่มีในรูปนี้แต่ว่าก็พูดถึงเนาะแสดงว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะเลือกไหนครับคงไม่ต้องพูดนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกธรรมชาตินะครับบางคนเนี่ยชอบบ้านนะครับในปัจจุบันก็ได้นะครับนะไม่ว่ากันนะครับนะในส่วนของอาคารบ้านเรือนกันบ้างนะครับนะในสมัยก่อนเนี่ยมีการปลูกบ้านแบบเรือนไทยนะครับนะสมัยก่อนนะครับนี่แบบนี้เลยเนาะบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้สมัยก่อนนะถ้าเราอยู่ในยุคสมัยก่อนบ้านในปัจจุบันเนี่ยบ้านนักเรียนบางคนเนี่ยก็จะเป็นบ้านทรงไม้อีกนะครับซึ่งต้องดูแลให้ดีนะครับนะบ้านเรือนส่วนใหญ่นะครับก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเนาะบ้านเก่าๆเนี่ยก็จะตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำนะครับซึ่งทำไมครับเพราะจะใช้
สะดวกในการเดินทางนะครับนะก็วัสดุที่นำมาใช้ก็จะเป็นไม้เป็นหลักเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นไม้เป็นหลักเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนิยมสร้างตึกนะครับใกล้กับถนนนี่เลยนะครับตรงนี้เนาะเห็นไหมทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเขานิยมเอาปูนเนี่ยปูนนะครับในการทำบ้านนะครับนะใช้ในการทำบ้านซึ่งหาได้ง่ายและไม่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งปูนเนี่ยก็มีความแข็งแรงนะครับซึ่ง อยู่ที่เรานะครับนะในปัจจุบันเนี่ยชอบบ้านไม้หรือว่าชอบบ้านปูนนะครับถ้าเป็นเรานะครับจะเลือกอันไหนเนาะตรงนี้นี่นะครับแล้วแต่เลยนะครับในส่วนของถนนนั่นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยถนนเนี่ยมีไม่มากนะครับเป็นถนนดินขรุขระดังนั้นเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมักจะเดินทางนะครับใช้พาหนะก็คือเรือนั่นเองเนาะในสมัยก่อนนะครับแล้วก็เดินทางนะครับด้วยรถไฟเนาะเป็นหลักด้วยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาถนนให้มีความสะดวกเนาะดูจากนี้เลยมีความสะดวกมีผู้คนเนี่ยหันมาใช้ถนนหนทางนะครับเป็นหลักเลยโดยพาหนะที่นิยมใช้ก็คือรถยนต์เนาะบ้านใครมีรถยนต์นะครับแสดงว่าเราเนี่ยก็สามารถใช้ถนนที่เป็นแบบนี้ได้นะครับส่วนถ้าใช้ถนนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะขรุขระนิดนึงเนาะถ้าเราเนี่ยถ้าเป็นเราจะเลือกอันไหนครับแน่นอนนะครับบางอย่างก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะเราจะต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับนะในส่วนของวันนี้นะครับนะก็จะมีในส่วนของการบ้านกันบ้างเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดไปหน้าที่142นะครับนี้กิจกรรมที่34นะครับเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมนะครับสมัยก่อนกับปัจจุบันเนาะให้เราเนี่ยสัมภาษณ์นะครับปู่ย่าตายายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในชุมชนสมัยก่อนนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมในชุมชนนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วบันทึกข้อมูลลงในนี้นะครับอย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นนะครับก็จะมีอยู่5ข้อนะครับก็สามารถเขียนลงไปในนี้ได้เลยเนาะอย่างเช่นในเรื่องของป่าไม้นะครับนักเรียนก็เขียนหรือว่าวาดรูปก็ได้โอเควาดรูปก็ได้นะครับอนุโลมให้นะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เราคุ้มครองนักเรียนทุกคนนะครับนะขอให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับก็เราคุ้มครองนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ